คลิปที่มีตุกตาเต้นแบบนี้ทํำยังไงไปดูค่ะอันดับแรกให้ไปโหลดคลิปที่แม่วันโพสต์ไว้ให้ก่อนนะคะก็กดปุ่มโหลดเลือกบันทึกวิดีโอไปที่แอปแคปคั t แล้วก็โปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปวิดีโอที่เราอาัดเอาไว้แล้วคลิกแล้วกดเพิ่มคลิกคําว่า Overray ไปที่บาร์ด้านล่างเพิ่ม Overray เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจาก Tik t ็อกแล้วกดเพิ่มคลิกแก้ไขคลิกครอบตัดรอบเฉพาะพื้นที่สีเขียว โดยใช้คำสั่งฟรีแล้วติ๊กถูกคลิกบาร์ด้านล่างคำสั่งโคมาคีลากให้โดนสีเขียวแล้วติ๊กที่ความคมชัดลากไปให้สุดติ๊กถูกจัดวางตามตำแหน่งที่ต้องการคลิกที่ตัวกระตูนล,ลิกระดับเสียงแล้วเบาเสียงให้เป็นศูนย์ช่วงรอยต่อระหว่างคลิปกระตูนหากมีขอบสีดำให้ทำการครอบตัดอีกครั้งหนึ่งโดยไปคำว่าแก้ไขและครอบตัด ให้เหลือเฉพาะส่วนสีเขียวเท่านั้นแล้วติ๊กถูกหากความยาวคลิปการ์ตูนเกินคลิปวิดีโอหลักให้คลิกแล้วทำการแบ่งแยกแล้วตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกส่งออกลูกศรด้านบนเพียงเท่านี้ก็มีคลิปการ์ตูนน่ารักน่ักแล้วค่ะถามเกี่ยวกับเรื่อง TikTok พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะคลิปนี้อย่าลืมกดใจแชร์เขาด้วยนะ